เป๊กหวงเมียหนักลั่นอย่าให้มากไปกว่านี้ธัญญาหุ่นเสียโชว์ถ้ายากเผยเหตุทำธุรกิจเยอะเหมือนร้อนเงินบันเทิงวันที่25กรกฎาคม2567 7:06 น.เป๊กหวงเมียหนักลั่นอย่าให้มากไปกว่านี้ธัญญาเผยภาพหุ่นเสียโชว์ท่ายากไม่ดูด้องมาธัญญาหนิงไม่ชอบเผยเหตุทำธุรกิจเยอะทั้งคู่เหมือนร้อนเงินหลังเห็นภาพล่าสุดของภรรยาธัญญาธัญญาเรศโหนผ้าอวดหุ่นเสียงานนี้สามีเป๊กสัญชัยถึงกับนั่งไม่ติดหวงหนักมากล่าสุดวันที่24กรกฎาคม67มีโอกาสเจอเป๊กธัญญาที่มาร่วมงานกาล่าเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องผาดำคำไอในฐานะผู้อำนวยการสร้างณโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กรัชโยธินได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องผุดโปรเจกต์ใหม่ทำแบรนด์ของตัวเองครั้งแรกพร้อมเผยที่มาภาพปีนผ้าเซ็กซี่หุ่นจริงไม่รีทัชทำเอาหนุ่มเป๊กที่หวงเมียอยู่แล้วยิ่งหวงหนักเข้าไปอีกและยังแซวด้วยว่าอย่าให้มากไปกว่านี้ธัญญาหนิงมีด้อมแล้วนะเป๊กไม่ดูอ่ะผมไม่ชอบล่าสุดธัญญาลงรูปโหนผ้าเป๊กมันบล็อกไอจีไงธัญญาก็ชอบมาคอมเมนต์อะไรแบบไร้สาระเป๊กเลอะเทอะบล็อกก็ดูได้เปิดไปเถอะรำคาญเห็นแล้วธัญญาไม่ชอบมาคอมเมนต์แบบตอนนั้นลูกไปเกาหลีแล้วตกลงกันแล้วเรียบร้อยแล้วตัวเองก็เหมือนสติสตางไม่ค่อยดีมาตามหาลูกในไอจีเราก็แบบอะไรวะบล็อกเลยดีกว่าเป๊กเปิดรูปล่าสุดของธัญญาให้ดูเห็นแล้วจะบล็อกทำไมเห็นเมื่อวานแหละโปรเจกต์โยคะมายังไงธัญญาจริงๆปีนผ้ากับครูเล้งมาก็จะ10ปีแล้วค่ะแล้วบวกกับเรามีโปรเจกต์ของตัวเองทำแบรนด์ยาลีย่าซึ่งเราจะออกตัวไฟเบอร์เป็นตัวแรกเกี่ยวกับสุขภาพเรารู้สึกว่าเราก็ปีนผ้ามาตั้งนานเรายังไม่เคยทำคอนเทนต์อะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราหลงรักมันแล้วในการดูแลตัวเองมันก็เริ่มมาจากการปีนผ้าด้วยแหละก็เลยคุยกับครูเล้งว่าอยากจะเอาการปีนผ้าเข้ามาอยู่ในคอนเทนต์ก็เลยได้มานี่แหละค่ะหุ่นที่เห็นคือหุ่นจริงไม่ได้ผ่านการรีทัชธัญญาใช่ยังไม่ได้รีทัชอะไรค่ะเพราะว่าด้วยการใส่ชุดออกกำลังกายแล้วการอยู่บนผ้ามันต้องดูแลตัวเองจริงไม่งั้นมันจะปลิ้นตรงนั้นปลิ้นตรงนี้ก็เลยเอาการปีนผ้าเข้ามาซึ่งมันเป็นศิลปะที่สวยงามและใช้ความแข็งแรงหลังจากโพสต์ไปฟีดแบคเป็นยังไงบ้างธัญญาดีมากเลยค่ะเป๊กอย่าให้มันมากไปกว่านี้แล้วกันพี่เป๊กหวงเหรอธัญญาไปกลับไปก่อนคุยจบยังคุยกับพี่เป๊กให้จบก่อนพี่เป๊กเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกยังไงเป๊กพูดเล่นเขาโอเคแหละเห็นหุ่นนี้แล้วรู้สึกยังไงมันเห็นอยู่แล้วไม่ได้ตื่นเต้นอะไรที่ธัญญาได้ฉายาใหม่ธัญญาท่ายากธัญญาท่ายากพี่เอตั้งให้เลยนะเป๊กยาฆ่าหญ้าหรือเนี่ยหัวเราะธัญญาท่ายากธัญญาท่ายากอยู่บนผ้าเป๊กก็น่าจะยากจริงๆนะธัญญาลองบ้างไหมเป๊กเดี๋ยวไปลองกันไหมยิ้มถ้ายากยากเนี่ยธัญญาให้ครูเล้งสอนอันนี้ลองอะไรเป๊กลองถ้ายากธัญญาขึ้นผ้าเลยค่ะปกติแซวเล่นกุ๊กกิ๊กกันแบบนี้ไหมธัญญาวันๆไม่ค่อยคุยกันหรอกเดี๋ยวตีกันอันนี้โชว์ค่ะโชว์หัวเราะก่อนหน้านี้ห่วงลูกนี่ต้องมาห่วงภรรยาอีกเป๊กมันต้องหวงอยู่แล้วหวงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรธัญญาชอบหวงอะไรไร้สาระอ่ะเขารักเราเราสวยเราก็เข้าใจหัวเราะต้องมีตัวเลขไหมบาร์โค้ดต้องเปิดไหมธัญญาไม่ให้เขาขายบะหมี่ไปบะหมี่มาเฟียเป๊กนี่ก็ขายไฟเบอร์ไปธัญญากินบะหมี่เดี๋ยวมันอ้วนต้องไปกินไฟเบอร์ต่อพี่เป๊กทำธุรกิจหลายอย่างร้อนเงินหรือเปล่าธัญญาร้อนเงินมากเป๊ก
ไม่หรอกครับมันก็เป็นธุรกิจที่เราถนัดผมทำเรื่องอาหารธัญญาเป็นอาหารเสริมก็เป็นเรื่องที่เราทำกันอยู่แล้วอยากเอามาออกสู่ตลาดบ้างลงพื้นที่เองเพราะอยากรู้ว่าที่ต่างๆเป็นยังไงคนใช้ชีวิตไม่เหมือนกันก็ต้องดูและปรับหลายๆอย่างในโปรดักต์แต่ก็ไม่ได้อะไรเพราะตกเย็นก็ลืมหมดเลยตื่นมาจำไม่ได้สักเรื่องแต่บะหมี่มาเฟียของเราก็จะโปรโมทเต็มๆในเดือนตุลาคมเพราะว่าไปโฟกัสไฟเบอร์ธัญญาก่อนธัญญาของเราก็เป็นคลอโรฟิลไฟเบอร์คะยาลีย่าเป็นการทำแบรนด์ของตัวเองครั้งแรกก็ตื่นเต้นเหมือนกันคะเลยเต็มที่พอสมควรเดือนสิงหาคมจะได้เห็นกันรวยแล้วจะแบ่งให้พี่ย่าไหมเป๊กก็กระเป๋าเดียวกันอยู่แล้วครับธัญญาเอาให้จริงนะบทบรรณาธิการตรึงค่าไฟดีเซลประเด็นร้อนวันที่24กรกฎาคม2567 18:37 น.ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการตรึงค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่เรียกเก็บจากประชาชนงวดเดือนกันยายนธนาคารค0.2567เฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ใช้ไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนในอัตรา3.99 บาทสตางค์ต่อหน่วยส่วนประชาชนที่ใช้เกิน300หน่วยต่อเดือนขึ้นไปเรียกเก็บในอัตราคงเดิมที่4.18 บาทต่อหน่วยและคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้ขยายเวลาตรึงเพดานราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน33บาทต่อลิตรไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2567จากเดิมจะสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคม2567นอกจากนี้ยังให้แบ่งทยอยชำระเงินคืนหนี้ภาระต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.เป็นงวดต่อไปเนื่องจากกระทรวงพลังงานเห็นว่าการจ่ายชำระคืนหนี้ให้กฟผ.งวดเดียวแล้วให้ประชาชนแบกภาระหนี้ด้วยการจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นต้องทำสำหรับสาเหตุหนึ่งที่ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงสูงนั้นนายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่าเกิดจากระบบกลไกกำหนดราคาน้ำมันเนื่องจากไม่มีกฎหมายควบคุมขณะนี้ร่างกฎหมายต้นฉบับเสร็จแล้วกำลังให้ทีมกฎหมายตรวจสอบก่อนส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาช่วยพิจารณาเพื่อแก้ปัญหาราคาน้ำมันในประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุด้วยว่าความจริงเนื้อน้ำมันของไทยอยู่ที่20บาทกว่าต่อลิตรแต่สาเหตุที่ราคาน้ำมันในไทยสูงถึง 38-40 บาทต่อลิตรเพราะน้ำมันของไทยมีส่วนผสมไบโอดีเซลและเอทานอลซึ่งในอดีตราคาถูกกว่าน้ำมันแต่ปัจจุบันราคาไบโอดีเซลและเอทานอลแพงกว่าน้ำมันทำให้น้ำมันของไทยแพงกว่าต่างประเทศดังที่ทราบกันดีภาวะเศรษฐกิจของประเทศซบเซายาวนานนับ10ปีตั้งแต่รัฐประหาร2557นอกจากหยุดประชาธิปไตยแล้วยังหยุดการเติบโตพัฒนาในหลายด้านโดยเฉพาะเศรษฐกิจตลอดจนต้องเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดครั้งใหญ่ต่อด้วยสงครามในยุโรปและตะวันออกกลางส่งผลราคาพลังงานโลกเพิ่มสูงขึ้นกระทบถึงต้นทุนการผลิตขนส่งและการบริการต่างๆที่สูงขึ้นตามแม้ปัจจุบันมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งแต่ปัจจัยเหล่านี้ก็ยังส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจรายได้ประชาชนส่วนใหญ่เท่าเดิมแต่ค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพเพิ่มขึ้นดังนั้นการตรึงค่าไฟฟ้าและค่าเชื้อเพลิงออกไปอีกน่าจะพอช่วยบรรเทาประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพลงได้ในระดับหนึ่งเปิดใจสาวเมืองกรุงดวงเฮงรับโชคใหญ่การันตีแจกจริงต่อยอดสู่โอลิมปิก2024กีฬาวันที่24กรกฎาคม2567 17:20 น.
ปิดใจอัญชลีเอี่ยมพักดีสาวเมืองกรุงโชคหล่นทับรับรางวัลที่1ยูโร2024การันตีแจกจริงเครือมติชนจัดใหญ่ต่อเนื่องสู่โอลิมปิกปารีสเกม2024ข่าวสดมติชนร่วมกับพันธมิตรได้แก่คาราบาวเครื่องดื่มระดับโลกบริษัทเนต้าออโต้ไทยแลนด์จำกัดรถจักรยานยนต์ฮอนด้าบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนและ AIA ประเทศไทยจัดพิธีจับรางวัลแคมเปญข่าวสดมติชนยูโร2024ปารีสเกมจากกิจกรรมยิ่งเชียร์ยิ่งสนุกตัดคูปองลุ้นโชคคูณ2ยูโร2024ด้วยการตอบคำถามว่าท่านเชียร์ทีมชาติใดเป็นแชมป์ยูโร2024จากหนังสือพิมพ์ข่าวสดหนังสือพิมพ์มติชนหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจและนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์สำหรับรางวัลใหญ่สุดพิเศษมีจำนวนถึง5รางวัลประกอบไปด้วยรางวัลที่1รถยนต์ไฟฟ้า NETAVII มูลค่า 549,000 บาทจำนวน1รางวัลรางวัลที่2รถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i รุ่น Prestige จำนวน5รางวัลรางวัลที่3สกูตเตอร์ไฟฟ้าจำนวน5รางวัลรางวัลที่4ทองคำจำนวน10รางวัลและรางวัลที่5กระเป๋าสะพายหลัง UPTOY PUXTICKKYWOW นวัตกรรมการออกแบบที่ใช้ขวดพลาสติกรีไซเคิลที่มีสัญลักษณ์ Infinity จำนวน200รางวัลผลการจับรางวัลคูปองยูโร2024ทายผลทีมแชมป์ศึกฟุตบอลยูโร2024ปรากฏว่าอัญชลีเอี่ยมพักดีจากเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลที่1เป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลที่1รถยนต์ไฟฟ้า NETAVII มูลค่า 549,000 บาทซึ่งผู้โชคดีในแคมเปญนี้อัญชลีเอี่ยมพักดีเปิดใจว่าดีใจมากๆที่ได้รับรางวัลจริงๆไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้รางวัลนี้ก่อนหน้านี้ก็เคยร่วมสนุกในแคมเปญอื่นๆอยู่เรื่อยๆเนื่องจากตนและครอบครัวซื้อหนังสือพิมพ์ข่าวสดเป็นประจำอยู่แล้วครั้งนี้ส่งคูปองเข้ามาร่วมสนุกราวๆ200ใบโดยแบ่งเป็นชื่อพี่สาวตนเองคุณแม่และแฟนอย่างละเท่าๆกันส่วนที่ทายว่าจะเป็นสเปนจะคว้าแชมป์ก็เพราะส่วนตัวเชียร์สเปนอยู่แล้วเลยอยากจะให้สเปนได้แชมป์ครั้งนี้ส่วนแคมเปญต่อเนื่องอย่างปารีสเกม2024ก็จะไม่พลาดแน่นอนตั้งใจจะส่งเข้ามาร่วมลุ้นรางวัลอีกเยอะๆก็อยากจะเชิญชวนส่งคูปองเข้ามาร่วมสนุกการันตีจับแจกจริงแน่นอนแคมเปญข่าวสดมติชนยูโร2024ปารีสเกมในส่วนของฟุตบอลยูโร2024ที่จบลงแล้วมีผู้อ่านหนังสือพิมพ์มติชนข่าวสดและนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ส่งคูปองมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนเกือบ3ล้านใบสำหรับการจับคูปองผู้โชคดีกิจกรรมยิ่งเชียร์ยิ่งสนุกตัดคูปองลุ้นโชคคูณ2ยูโร2024จำนวน5รางวัลใหญ่รวมมูลค่าเกือบ 1.5 ล้านบาทสามารถติดตามการประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีได้ในวันที่30กรกฎาคม2567ในหนังสือพิมพ์เว็บไซต์และ Facebook มติชนข่าวสดนอกจากกิจกรรมยิ่งเชียร์ยิ่งสนุกตัดคูปองลุ้นโชคคูณ2ยูโร2024แล้วเครือมติชนยังจัดเตรียมรางวัลใหญ่ต้อนรับฤดูกาลการแข่งขันกีฬาที่ทั่วโลกรอคอยอย่างกีฬาโอลิมปิกเกม2024ปารีส2024ด้วยกิจกรรมปารีสเกมในแคมเปญข่าวสดมติชนยูโร2024ปารีสเกมพร้อมลุ้นรางวัลใหญ่เช่นรถยนต์ MG4ELECTRIC รุ่น X รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110 ไอทองคำเสื้อแจ็คเก็ต Versus และของรางวัลอื่นๆอีกมากมายเพียงตัดคูปองจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดหนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจและนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ไม่รับคูปองที่ถ่ายสำเนาระบุคําตอบที่ท่านคิดว่าทีมชาติไทยจะได้เหรียญทองหรือไม่จากนั้นเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ด้วยลายมือส่งมาที่บริษัทข่าวสดจำกัดเศษ40ส่วน10ถนนเทศบาลนิมิตใต้ประชานิเวศ1ลาดยาวจตุจักรกทม1900โดยวงเล็บมุมซองปารีสเกมส่งได้ไม่จำกัดจำนวนเริ่มร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคม2567ถือวันประทับตราไปรษณีย์สิ้นสุดภายในวันที่11สิงหาคม2567เป็นสำคัญโดยคูปองทุกใบจะถูกนำมาจับรางวัลหาผู้โชคดีหลังจบทัวร์นาเมนต์แล้วส่งมาร่วมลุ้นโชคแบบจัดเต็มกันได้เลยทั้งนี้ยังมีเปิดรายการพิเศษข่าวสดเอ็กมติชนบงชูปารีสเกมชวนไปติดจอเกาะติดขอบสนามฟังบทวิเคราะห์ติดตามข้อมูลสารพร้อมทั้งรายงานสดจากกรุงปารีสเพื่อให้แฟนๆกีฬาชาวไทยได้ลุ้นเชียร์ทัพนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดมีจำนวน10ตอนโดยเริ่มออกอากาศครั้งแรกวันที่26กรกฎาคม2567และออนแอร์ไปจนถึงปิดรอบการแข่งขันมหกรรมกีฬาครั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างๆภายใต้เครือมติชนผ่านสื่อในเครือได้ทั้งมติชนข่าวสดประชาชาติธุรกิจมติชนสุดสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมเส้นทางเศรษฐีออนไลน์เทคโนโลยีชาวบ้านฟีดทุกช่องทางทั้งสิ่งพิมพ์ออนไลน์และโซเชียลมีเดีย